สวัสดีเจ้าลูกศิษย์แล้วก็ FC นะคะวันนี้แม่มดจะมาทำคลิปตอบปัญหาแล้วก็คำถามเป็นประเด็นร้อนเลยนะช่วงนี้คือคนปรึกษาสอบถามมาเยอะว่าทำยังไงดีในบ้านมีปัญหาครอบครัวมีปัญหาเรื่องทะเลาะกันเรื่องการเมืองว่าทำยังไงดี มีเยอะนะจริงอย่างแม่มดตอนเนี้ยค่ะที่พวกเพื่อนๆผู้ใหญ่ที่มาเยี่ยมวนไปวนมาก็จะต้องคุยกันเรื่องการเมืองอันนี้พูดลำบากเนื่องจากว่ามันเป็นประเด็นร้อนมันเป็นเรื่องอะไรที่มันลุ้นอ่ะเหมือนหวยอะค่ะมันก็เลยทำให้คนที่แตกต่างกันคุณพ่อคุณแม่คุณลูกคุณตาคุณยายจากที่เคยอยู่ในบ้านทำการทำงานกลับมาแล้วก็พูดคุยกันกินข้าวเย็นถามไทยสารทุกข์สุขดิบตอนนี้กลับกลายเป็นว่ากลับมาแล้วก็มีความคิดบ้างมีอะไรบ้างที่ไม่ตรงกันเรื่องการเมืองบางทีก็เหมือนกับว่าเป็นพวกเดียวพรรคเดียวกันแต่ไปสันนิษฐานในฝั่งตรงข้ามแล้วสันนิษฐานไม่ตรงกันก็ทะเลาะกันขนาดชอบพรรคเดียวกันนะมันก็เลยทำให้เกิดภาวะความเครียดนะคะในบ้านจะมาใช้ซึมเศร้าอันนี้มันจะมีโรคแพนิคโรคเครียดโรคซึมเศร้าอันเนี้ยเขาเรียกว่าภาวะความเครียดทำให้เกิดการโมโหทำให้เกิดการใช้คำพูดที่ไม่ดีกับคนในครอบครัวคือครอบครัวนี่คือสถาบันที่สำคัญที่สุดคือสังคมที่สำคัญที่สุดเราจะไปลุยอะไรข้างนอกไปเจอปัญหาไปอะไรกลับมาแต่ถึงเวลากลับมาคนในบ้านจะต้องเป็นที่ที่เย็นที่สุดที่ที่มีความสุขที่สุดฉะนั้นถ้าถามแม่มดก็คงแนะนำได้เพราะว่าไอ้นี่บรรลุมันใหญ่มันกว้างมันกว้างมันยิ่งใหญ่เพราะมันเกี่ยวกับเขาเรียกว่าแรงกระตุ้นในใจอย่างนี้ด้วยอย่างเงี้ยแบบเอ้ยการเชียร์การในอย่างเงี้ยเอาไปอินเงี้ยแต่อย่างไรพวกเราต้องตั้งสตินะคะถามแม่มดก็คือหนึ่งคือทุกคนคุณแม่ส่วนมากที่ติดต่อมาก็คือคุณแม่ก็บอกคุณพ่อคุณลูกคุณตาคุณยายหนึ่งตั้งกฎในบ้านเลยนะคะห้ามคุยเรื่องการเมืองในบ้านห้ามเด็ดขาดกลับมาบ้านคุยก็ได้ทุกเรื่องทุกอะไรห้ามคุยเรื่องการเมืองอันนี้เป็นอย่างเดียวที่จะแนะนำได้เพราะว่ามันอย่างอื่นมันแก้ไขอย่างไม่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันเครียดมันอะไรยังไงจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยมันต้องหาวิธีที่จะรักษาใจตัวเองใช้ธรรมะนะคะก่อนนอนก็หยด CBD ทุกวันนี่แม่มดก็เหมือนกัน